อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาวันนี้นะครับมีเมนูท้องถิ่นที่นิยมในภาคตะวันออกอย่างแจงรอนมาฝากคุณผู้ชมนะครับสูตรนี้ทำง่ายแถมยังอร่อยนะครับเพราะได้เครื่องแกงสดๆใหม่ๆและกะทิคุณภาพอย่างอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยครับตอนนี้เนี่ยมีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้ด้วยนะทั้งขวดและกล่องคุณภาพเหมือนกันเลยครับเอาละเราลงมือทำกันเลยนะครับเลือกเนื้อปลากรายดีๆหน่อยนะขูดใหม่ๆเสร็จแล้วก็ใส่น้ำพริกแกงเผ็ดลงไปนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมพอมีรสเผ็ดๆมีกลิ่นหอมๆใส่ไข่ไก่ไป1ฟองนะน้ำตาลปี๊บใส่นิดหนึ่งพอแบบมีรสหวานๆเกลือป่นนิดเดียวแล้วก็น้ำปลาก็นิดหนึ่งใส่ทั้ง2อย่างเสร็จแล้วก็ใบมะกรูดจะช่วยดับคาวได้ดีมากใบโหระพาจัดการหั่นซะเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้วก็จัดการขยำด้วยมือต้องนวดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งเรามั่นใจว่าเนื้อปลาเนี่ยกลับมาเหนียวอีกครั้งหนึ่งอัมพวากะทิแท้ 100% กะทิแท้เนี่ยจะไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ไม่มีไขมันทานนะครับคุณผู้ชมกะทิจริงๆน่ะไม่ร้ายนะคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงพอเราใส่กะทิลงไปส่วนผสมก็จะกลับมาเหลวอีกครั้งหนึ่งเราก็ต้องจัดการนวดผสมจนกระทั่งกลับมาเหนียวอีกครั้งหนึ่งมันจะมีความนุ่มละมุนด้วยเพราะมันมีไขมันจากกะทิลงไปนั่นเองจะทำให้แจงรอนอ่ะมีรสชาติอร่อยก็ตรงนี้แหละคุณผู้ชมตอนใส่กะทิลงไปอ่ะนะเอาละเราได้เนื้อของแจงรอนลักษณะแบบนี้เราก็จะใส่เนื้อมะพร้าวขูดขาวลงไปนะครับเดี๋ยวเราขยำลงไปด้วยกันนะคุณผู้ชมนะเอาละนำไปแช่ตู้เย็นไว้สักครู่นะครับพอนำออกมาจากตู้เย็นมันก็จะหนึบขึ้นหน่อยนะคุณผู้ชมนะปั้นเป็นลูกๆสัก15กรัมต่อลูกรูปน้ำสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมเราจะหยิบง่ายขึ้นแต่เราก็ปั้นเป็นลูกกลมๆนะคุณผู้ชมนะแต่เราก็จัดการเสียบก็ได้นะคุณผู้ชมนะลูกที่3ค่ะคุณผู้ชมค่ะทำเป็นลูกๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเว้นวรรคจะได้มีที่ระบายอากาศแล้วก็จัดการปริ้งมันก็จะสุกเร็วขึ้นนะเตาเริ่มอุ่นๆก็อย่าใช้ไฟแรงเกินไปนะเพราะว่าแจงรอนจะไหม้ข้างนอกข้างในไม่สุกคุณผู้ชมใจเย็นนะรอให้สุกก่อนตายแล้วคุณผู้ชมอันนี้เกือบจะไหม้แล้วแหละได้ที่แล้วแหละจัดจานให้คุณผู้ชมนะมีใบตองอันนี้ไปซื้อไม่ได้นะเนี่ยพิเศษเลย3ไม้พอนะเก็บไว้2ไม้แล้วกันกลิ่นหอมคุณผู้ชมรสชาติเข้มข้นกำลังดีแถมสีก็ออกมาสวยๆหอมอร่อยจริงๆได้ทั้งความหอมจากเครื่องแกงสมุนไพรแล้วก็ยังได้ความหอมมันกลมกล่อมจากกะทิที่ใส่ลงไปอีกนะครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับกะทิอัมพวาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็ได้รสชาติอร่อยแล้วก็คุณภาพที่คุณมั่นใจได้เพราะกะทิคุณภาพเยี่ยมต้องอัมพวาเท่านั้นและช่วงโควิดแบบนี้นะครับความสะอาดก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะแต่เราก็สบายใจได้เพราะกะทิอัมพวาผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยอัมพวากะทิแท้ 100% มั่นใจได้คุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูอะไรห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันไม่ร้ายนะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ไม่มีไขมันทราน